สวัสดีครับพบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟลิปนะครับในส่วนของจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่16กันยายนพ.ศ.2562ครับสำหรับมุมมองตลาดวันนี้นะครับก็มองว่าดัชนีดีดตัวขึ้นได้นะครับโดยดัชนีนะครับอยู่ใต้เส้น EMA 10หลังจากทดสอบเส้น EMA 25นะครับโดย MACD เข้าสู่แดงขาลงนะครับแต่ดัชนีไม่ได้ทำโลที่ต่ำกว่าก่อนหน้านี้และยืนเหนือเส้น EMA 200นะครับจึงคาดว่าดัชนีจะดีดตัวขึ้นในเช้านี้นะครับโดยมีแนวรับอยู่ที่1655และ1650จุดครับส่วนแนวต้านที่1670และ1680จุดครับสำหรับผู้แนะนำ3ตัววันนี้นะครับตัวแรกนะครับปตท. GC ครับราคาทดสอบแนวต้านที่55บาทและยืนเหนือเส้น EMA 25นะครับโดย MACD เดินหน้าเหนือเส้นเฉลี่ยโทษทีนะครับ MACD เดินหน้าเหนือเส้นสิกนอลนะครับและ Modified Stochastic ก็เดินหน้าต่อเนื่องนะครับจึงคาดว่าราคาจะขึ้นไปต่อได้นะครับโดยให้แนวต้านที่57บาทและ 58.25 ครับส่วนแนวรับให้ที่54บาทครับราคาคัดรอให้ที่53.50ครับส่วนตัวที่2นะครับ PRM ครับราคาผ่านเส้น EMA 10และเส้นเฉลี่ยเดินตัวกันเป็นขาขึ้นนะครับประกอบกับ MACD วกตัวขึ้นใกล้ส่งสัญญาณซื้อนะครับจึงคาดว่าราคาจะขึ้นไปที่แนวต้านถัดไปได้นะครับหรือให้แนวต้านที่ 9.50 และ 9.75 ครับแนวรับให้ที่ 8.80 ครับส่วนคัดลอสให้ที่ 8.75 ครับตัวสุดท้ายนะครับ OSP นะครับOSP ราคาลงมาสร้างฐานใหม่นะครับที่แนวรับแถว 35.75 บาทนะครับโดย MACD ยังอยู่แดนขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็มีแนวรับประคองไว้ตรงนี้นะครับจึงคาดว่าไปโอกาสในการซื้อทำกำไรได้นะครับโดยให้แนวต้านที่38บาทและ 38.50 นะครับแนวรับให้ที่ 35.75 ครับราคาคัดรอที่ 35.50 ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายงานไปเท่านี้นะครับขอให้นักลงทุนทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ